ตามรายการช่วงแรกดีเทนนะครับมีความเคลื่อนไหวจากGarminที่ออกมาเปิดเผยถึงการเติบโตของ Wearable Device รวมถึงจะมีการเปิดตัว3รุ่นใหม่ด้วยครับGarminเผยการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Wearable Device มีแนวโน้มที่ดีทั่วโลกนายไกรรบเหลืองอุทัยผู้จัดการทั่วไปบริษัท ESRI ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในปีที่ผ่านมาGarminทั่วโลกมียอดขายรวมอยู่ที่ 2,871 ล้านเหรียญสหรัฐโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นกลุ่มของไลฟ์สไตล์ฟิตเนสและเอาท์ดอร์โดยมีอัตราการเติบโตถึง 23% คิดเป็นสัดส่วน 57% ของรายได้รวมสำหรับในปีที่ผ่านมาตลาดเมืองไทยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 200% ส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตที่ 100% โดยล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่3รุ่นเพื่อเสริมให้ลายผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้นประกอบด้วย Vivo Fit 2 Vivo Active และ Phoenix 3ทำให้ขณะนี้ Garmin มีผลิตภัณฑ์ตอบสนองตลาดแล้วทั้งหมด15รุ่นสำหรับกลยุทธ์การตลาดปีนี้จะเจาะในกลุ่มผู้บริโภคที่มี Active Lifestyle โดยจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานตรงกับความต้องการและมีดีไซน์ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยจะเน้นการให้บริการทั้งการขายอย่างต่อเนื่องจัดอบรมและสอนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารวมไปถึงยังมีแผนในการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการรับรู้ในแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ Vivo Fit 2นั้นเป็นสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพเป็นเจเนอเรชันที่2ต่อจาก Vivo Fit รุ่นที่ผ่านมาโดยได้มีการพัฒนาไฟแบ็คไลท์เพื่อดูข้อมูลในที่มืดกันน้ำและเพิ่มเสียงเตือนเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวเกิน1ชั่วโมง Vivo Active Smartwatch รุ่นแรกจาก Garmin มาพร้อมฟังก์ชันสำหรับกีฬาที่หลากหลายทั้งการวิ่งจักรยานว่ายน้ำและกอล์ฟรวมถึงมีฟังก์ชันติดความเคลื่อนไหวในแต่ละวันเตือนสายเรียกเข้าข้อความและอีเมลได้ตัวเครื่องกันน้ำและแบตเตอรี่ใช้งานโหมดนาฬิกาได้3วันโดยไม่ต้องชาร์จส่วน Phoenix 3เป็นนาฬิกาสำหรับออกกำลังกายมีคุณสมบัติการฝึกฝนทางด้านฟิตเนสและเทคโนโลยีการนำทางด้วยดาวเทียมส่วนช่วงรายงานพิเศษหรือว่าดีรีพอร์ตวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากบรรยากาศงาน Thailand Mobile Expo 2015ครับจัดขึ้นอีกครั้งสำหรับการมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Mobile Expo 2015 High End หรือ TME 2015ที่ในครั้งนี้พบว่าแบรนด์ใหญ่ฝั่ง Android ต่างนำสมาร์ทโฟนรุ่นเด็ดมาประชันกันอย่างเต็มที่ดีรีพอร์ตสัปดาห์ขอนำลายแทง4ข้อห้ามพลาดของงานในครั้งนี้มาฝากกันค่ะ 1. สมาร์ทโฟนแถบตัวพร้อมขายจอง Samsung หลังจากเริ่มวางจำหน่าย Galaxy S6 และ Galaxy S6Edge อย่างเป็นทางการไปแล้วแต่ก็ยังเก็บทีเด็ดไว้ในงานเช่นการเปิดจองสีที่ยังไม่นำเข้ามาจำหน่ายอย่างสีเขียวที่จะเปิดให้จองภายในบูธ AIS เช่นเดียวกับ HTC มีการวางจำหน่าย HTC One M9 Plus ครั้งแรกภายในงานโดยเปิดราคาจำหน่ายไว้ที่ 24,900 บาทส่วนภายในงานจะมีแบรนด์อย่าง Microsoft Device ที่นำ Lumia 640 XL LTE และ Surface 3มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยขณะที่หัวเว่ยมีการเปิดตัวหัวเว่ย Honor 6 Plus ทาง LG จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงอย่าง G4 พร้อมเปิดจองภายในงานรวมถึงแบรนด์ไทยอย่าง iMobile ที่จะนำ iQX Pro และ iQX Big พร้อมแบรนด์ Ambassador อย่างเจเจตรินและวง Tattoo Color ปิดท้ายด้วย Vigo นำ Vigo Highway Star เข้ามาเสริมทัพในกลุ่มเครื่องรอง 4G 2. Xiaomi บุกตลาดไทยแบรนด์น้องใหม่จากจีนที่กวาดตลาดในโลกออนไลน์ไปได้ร้อนแรงอย่างเสี่ยวมี่ล่าสุดมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีช่องทางจำหน่ายอย่าง S-Track ที่ถือเป็นดิสติบิวเตอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในตลาด IT ซึ่งต้องการขยายมาจับตลาดมือถือด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้มีความร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์อย่าง AIS D-Tag และ TrueMove Edge รวมถึงบูธ S-Track ที่จะเปิดให้จองเสี่ยวมี่ MI4 ภายในงานในราคา990บาท 3. เผยโฉมให้สัมผัสที่แรกกับ Apple Watch นอกจากการเปิดพื้นที่ขายโทรศัพท์มือถือแล้วภายในงาน TME 2015 High End ยังคงมีโซนที่นำนวัตกรรมใหม่ๆของโลกมาจัดแสดงกันอยู่ด้วยโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแกดเจ็ตที่น่าจับตา
ของโลกอย่างอุปกรณ์ Wearable Device ที่จะมีการนำนาฬิกาอัจฉริยะเพิ่งวางจำหน่ายในต่างประเทศไม่นานมานี้อย่าง Apple Watch มาให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองเล่นกัน 4. ผุด eSport Mobile Thailand Championshipนับเป็นการจัดโมบายเกมโซนต่อเนื่องมาจากงานครั้งที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ยังคงได้รับความร่วมมือจากนิตยสารคอมเกมเมอร์เพื่อเพิ่มความเข้มข้นด้วยการจัดการแข่งขันเกมอย่างเป็นทางการหลังจากครั้งที่ผ่านมาแต่ละบูธที่เข้าร่วมก็มีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมงาน Thailand Mobile Expo 2015 High End จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผู้สนใจก็สามารถเข้ามาชมงานได้นะคะขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับตอนที่2ของการรีวิว Samsung Galaxy S6 Edge ที่ตอนนี้จะพูดถึงประสิทธิภาพของจอโค้งรวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วครับ